มาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างน,นะคะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมามีการเปิดหลักสูตรดีๆอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรการป้องกันร,ราชนจาจักรพร้อมกับย้ํากับนักศึกษาว่าให้ตั้งใจศึกษาดูงานนํามาพัฒนาประเทศและสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงของประเทศอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนค่ะหลักสูตรการป้องกันร,ราชนจาจักรเป็นการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสมและมีวิฒิภาวะทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารพนักงานองค์กรรัฐวิ สาหกิจและนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาศึกษาร่วมกันเพื่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต โดยหลักสูตรจะเป็นการศึกษาทั้งในห้องเรียนและศึกษาดูงานที่ต่างประเทศซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนรายงานเป็นรายบุคคลเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการดูงานกลับมาให้ข้อเสนอแนะเกาะกับองค์กรด้วยนะคะในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยประเทศให้เจริญก้าวหน้าสนองนโยบายทานายกรัฐมนตรีด้วยค่ะในการที่เป็น4.0และกลับมาต่อยอดในการแก้ไขพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงของประเทศและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะโดยในวันนี้ค่ะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชนาจากักรหรือว่าวปอรุ่นที่61โดยกล่าวกับนักศึกษาว่า การเข้ามารับการศึกษาถือว่าเป็นความสมัครใจของทุกคนเมื่อได้รับคัดเลือกเข้ามาแล้วก็ขอให้มีความตั้งใจในการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดประโยชน์นํามาปรับปรุงกับประเทศให้เจริญก้าวหน้าเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเลยค่ะ